สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนภาษาเขมรจากเพลงนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาเขมรจากเพลงที่ชื่อสาริกาแก้วเอ๋ยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากในภาษาในประเทศเขมรนะครับเดี๋ยวเชิญรับฟังก่อนแล้วเราค่อยมาดูเนื้อหาของเพลงกันนะครับสาริกาแก้วไอ้สีไอ้ของกอไอ้สาริยาสาริกาแก้วไอ้สีไอ้ของกอไอ้สาริยาสีพลายดำบองปล่อยจักเคลียเลงเอ้ยสาวสาวเลงกราบเพียจังบัดมอดเบียดเวอร์เพลงไอ้สาริยากราบเพียจังบัดมอดเบียดเวอร์เพลงไอ้สาริยาปล่อยจักเคลียเลงเลิมแมงตรึงสาเอ้ยสาวสาวเลกระจันเจกยายโลดตุ่มจ้องก็ตีไอ้สาริยากระจันเจกยายโลดตุ่มจ้องก็ตีไอ้สาริยาแม่ไม้ก้อนตีช่วยโดนโดนกดเอ้ยสาวสาวเลกระจันเจกยายโลดปอดมอดบังไอ้สาริยากระจันเจกยายโลดปอดมอดบังไอ้สาริยาใส่มาปันคังไอ้โลดตุ่มจ้องฤษีไอ้สาริยาข้าจันเจกยายโลดตุ่มจ้องฤษีไอ้สาริยาจ้องคันไอ้จ้องบันตัวปรึกไอ้สาวสาวเล่หรือมวยสอบมองเทียแดงพร้อมมัดไอ้สาริยาหรือมวยสอบมองเทียแดงพร้อมมัดไอ้สาริยาหรือมวยใส่นึกต่อสองสาจังไอ้สาวสาวสำหรับเนื้อหาของเพลงเดี๋ยวผมจะอ่านเนื้อเพลงให้ฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูความหมายกันนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงสาริกาแก้วเอ๋ยท่อนที่1 นะครับสาริกาแก้วเอ๋ย C A กองกองสาริกาแก้วเอ๋ย C A กองกอง C แพรดำบองปล่อยจักขเนียเลงเอ๋ยสาวสาวเลสลับเวียจักบายเมื่อเวียเทวเพลงสลับเวียจักบายเมื่อเวียเทวเพลง
ประจักษ์เนียเลงลือเมฆปรึกษาเอ้ยสาวสาวเลโอเคนิดหนึ่งท่อนที่สองนะครับกระจายเจยเอ้ยโลดตุ่มจองโกกีกระจายเจยเอ้ยโลดตุ่มจองโกกีแม่ไม้โกนปีชงวยโดยโดงดอดเอ้ยสาวสาวเลท่อนที่สามนะครับกระจายเจยเอ้ยลูดปวดหมวดเบิงกระจายเจยเอ้ยลูดปวดหมวดเบิงไตรนาปันคังไตรนังแจทนอมประไดเอ้ยสาวสาวเลท่อนที่สี่กระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจ้องรุดใสกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจ้องรุดใสจ่อคังเอ้ยจ่อคังเอ้ยจองกระเบนตัวปรึกเอ้ยสาวสาวเล่รื้อมวยสอบบองเจียเนี่ยปรอมึกรื้อมวยสอบบองเจียเนี่ยปรอมึกรื้อมวยใส่นึกดอลซองซาจ่ะเอ้ยสาวสาวเล่กระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองกระดาษกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองกระดาษเคยใส่สะอาดสะอาดเล่นจองโจลบัวเอ้ยสาวสาวเล่บะบานเจียกูสูเล็บกระใส่กลัวบะบานเจียกูสูเล็บกระใส่กลัวแรงกึดรึงบัวอ้อยแต่บานโอนเอ้ยสาวสาวเล่กระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองตะกวนกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองตะกวนอ้อยแต่บานสงวนทเวอไอ้ก็ทเวแดเอ้ยสาวสาวเล่กระจายเจยเอ้ยลูดจวนเพิงตะแปกระจายเจยเอ้ยลูดจวนจวนเพิงตะแปกระมุมสาวแกจูแอมจูแอมเอ้ยสาวสาวเลครับทีนี้ก็มาดูความหมายนะครับของแต่ละท่อนสาริกาแก้วเนี่ยก็อาจจะเป็นนกแก้วหรือนกขุนทองนะครับผมค่อยแน่ใจอันเป็นนกแก้วก็แล้วกันสาริกาแก้วเอ๋ยก็คือนกแก้วเอ๋ยนะครับสาริกาแก้วเอ๋ย C A กองกองนกแก้วเอ๋ยกินอะไรกองกองนี่คือเสียงดังเสียงนกจิกนะครับสาริกาแก้วเอ๋ย C A กองกองเพลงนี้จะร้องซ้ำร้องซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับคำศัพท์จริงก็ไม่ได้มีเยอะอะไร C play ดำบองกินผลดำบองคือหวายชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือซีแพลดำบองคือกินผลหวายดำบองปล่อยจากคเนียเลงจิกคเนียคือพวกเดียวกันเนี่ยเลงก็คือเล่นนะครับปล่อยจากคเนียเลงคือจิกจิกกันเล่นนะครับเอ้ยสาวสาวเลอันนี้ก็เป็นแค่คำสร้อยนะครับเอ้ยสาวสาวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับสลาเวียจักรบัญขนมันถูกสั่งนะครับด้วยลวดลายนะครับมวดเวียทเวอร์เพลงปากมันทำเสียงร้องนะครับสลาเวียจักรบาลมวดเวียทเวอร์เพลงนี่ก็ซ้ำนะครับโปรเจกต์คเนียเลงก็จิกกันเล่นนะครับลือเมกปรึกษาบนเมกก็คือกิ่งไม้ปรึกษาคือต้นไม้นะครับบนกิ่งไม้เอ้ยสาวสาวเลกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองโกกีกระจายเจยก็คือเขียดนะครับเขียดเอ้ยลูดตุ่มกระโดดเกาะจองโกกียอดต้นตะเคียนนะครับกระจายกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองโกกีแม่ไม้โกนปีแม่ไม้นี่ก็คือภาษาไทยเลยนะครับคือแม่ไม้โกนปีลูกสองนะครับชงวยโดยโดงรถชงวยคือหอมโดยก็คือเหมือนโดงมะพร้าวดอทคือเผานะครับ
หอมมีกลิ่นหอมเหมือนมะพร้าวเผานะครับเอ้ยสาวสาวเลนคำสร้อยประจันเจยเอ้ยลูดปวดหมดเบิ่งนะครับเขียดเอ้ยกระโดดปวดก็คือล้อมรอบนะครับหมดเบิ่งก็คือริมบึงนะครับเขียดเอ้ยกระโดดไปรอบรอบบึงริมบึงนะครับกระจันเจยเอ้ยลูดปวดหมดเบิ่งไสรนาปันคังไสรนาก็คือไสรคือผู้หญิงนาคือคนไหนนะผู้หญิงคนไหนปันคังก็ภาษาไทยใช้ว่าครึ่งนะครับคือโกรธครึ่งคือผู้หญิงคนไหนเนี่ยโกรธเนี่ยสไลหนึ่งเจทนอมประใดนะครับสไลหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นเจทนอมประใดก็คือรู้จักถนอมสามีในความหมายในความหมายนี้ก็คือผู้หญิงคนไหนรู้จักโกรธเนี่ยแสดงว่ารู้จักหรือรู้จักหึงเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหวงสามีนะครับเอ้ยสาวสาวเลกระจายใจเอ้ยรูดตุ่มจ้องรุไซนะครับเขียดเอ้ยกระโดดเกาะยอดต้นไผ่นะครับกระจายใจเอ้ยโลดตุ่มจ้องรุไซจอกคังเอ้ยถ้าอย่างนั้นโกรธอะไรนะครับจองกระเบินตัวปรึกจองกระเบินไทยใช้ว่าจูงกระเบนนะครับหมายถึงว่าเขาก็จูงกระเบนตัวปรึกก็คือจนกระทั่งเช้านะครับเอ้ยสาวสาวเลนะครับความหมายตอนนี้ก็คือผู้หญิงเนี่ยโกรธผู้ชายนะครับแล้วก็แทนที่จะนุ่งผ้าถุงนอนเนี่ยเขาก็นุ่งจุงกระเบนนอนนะครับไม่ให้สามีมาวุ่นวายนะครับรือมวยสอบบองเจียเนี่ยปลอมึกรือมวยมวยก็คืออย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับสอบบองก็คือเกลียดพี่นะครับเจียเนี่ยปลอมึกเจียคือเป็นเนี่ยประมึกก็คือพวกขี้เหล้าเมายานะครับหรือโกรธที่พี่เป็นพวกขี้เหล้าเมายานะครับหรือมุยสอบบองเจียเนี่ยประมึกหรือมุยใส่นึกหรืออีกอย่างผู้หญิงนึกนะครับดอลซองซาจ้ะครับถึงคนรักเก่านะครับเอ้ยสาวสาวเลกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจ้องกระดาษเขียดเอ้ยกระโดดเกาะยอดกระดาษกระดาษเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจ้องกระดาษเคยใส่สะอาดสะอาดเห็นผู้หญิงสะอาดสะอาดในความหมายของทางกัมพูชาที่เขาใช้คือแปลว่าสวยนะครับผู้หญิงเนี่ยสะอาดผู้หญิงสะอาดคือผู้หญิงสวยเคยใส่สะอาดสะอาดคือเห็นผู้หญิงสวยนะครับแรงจองโจลบัวนะครับเลิกอยากเข้าบวชนะครับโจลบัวก็คือเข้าบวชหรือบวชพระนี่แหละครับเห็นผู้หญิงสวยก็ไม่อยากบวชพระนะครับเอ้ยสาวสาวเลเบอร์บานเจียกูโซเลบขสัยกลัวถ้าได้เป็นคู่นะครับโซเลบโซก็คือสู้นี่แหละเลบกลืนนะครับโซเลฟกษัตริย์ครัวก็คือทรายกรวดนะครับถ้าได้น้องเป็นคู่เนี่ยพี่จะยอมกลืนทรายกรวดนะครับบาบานเจียกูโซเลฟกษัตริย์ครัวแรงกึดเรืองบัวออยแต่บานโอนนะครับแรงกึดเรืองบัวก็คือเลิกคิดเรื่องบวชนะครับออยแต่บานโอนก็คือให้แต่ได้น้องนะครับเอ้ยสาวสาวเลกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองตะกวนเขียดเอ้ยกระโดดเกาะยอดตะกวนก็คือต้นผักบุ้งนะครับกระจายเจยเอ้ยลูดตุ่มจองตะกวนออยแต่บานสงวนนะครับให้แต่ได้สงวนสงวนแปลว่ารักษาไว้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาใช้สงวนเนี่ยแทนผู้หญิงนะครับคือให้แต่ได้สาวคนนี้เนี่ยทเวอไอก็ทเวอแดทำอะไรก็ทำนะเอ้ยซาวซาวเลนะครับต่อไปข้อ9นะครับกระจายเจยเอ้ยลูดจวนเพิงตะแปนะครับเขียดเอ้ยกระโดดเหยียบนะครับเพิงก็คือโอ่งใส่น้ำตะแปนี่เป็นชื่อคนนะครับคนชื่อตะแปเขียดเอ้ยนะครับกระโดดเกาะโอ่งน้ำของตะแปนะครับจันเจยเอ้ย
โลดจวนเพิงตะแปกระมมสาวแกจูแอมจูแอมเอ้ยสาวสาวเลกระมมสาวแกก็คือผู้หญิงที่เป็นสาวแก่ยังไม่แต่งงานนะครับสาวอายุเยอะจูแอมจูแอมมาจากคำว่าจูกับคำว่าปะแอมนะครับจูก็คือเปรี้ยวปะแอมก็คือหวานจูแอมจูแอมคือมันเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานไม่รู้เขาแซวอะไรนะครับเอ้ยสาวสาวเลความหมายโดยรวมของเพลงนี้เนี่ยเหมือนกับคนเขาร้องแซวคนนั้นทีแซวเมียตัวเองที่โกรธตัวเองนะครับแล้วก็ทะเลาะกันบ้างแล้วก็ไปแซวแม่ไม้ไปแซวผู้หญิงสาวแก่อะไรเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นเนื้อหาที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรทีเดียวนะครับแซวคนนี้นั่นคนนี้นิดคนนั่นหน่อยนะครับดังนั้นถ้าท่านฟังเพลงนี้ท่านก็อาจจะก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ได้พูดเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนั่นนิดนี่หน่อยครับเพลงสลิกาแก้วก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้านะครับเรื่องของเรียนภาษาเขมรกับเพลงครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมแวะไปเยี่ยมผมที่เว็บไซต์เขมรสุรินทร์ก็ได้นะครับหรือเข้าไปดูในช่อง YouTube Subscribe ผมไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ